เรื่องราวของมนุษย์กลุ่มสุดท้ายบนโลกที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไวรัสระบาดสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel วันนี้เรายังอยู่กับซีซั่นที่4จากซีรีส์ชุด The Last Man on Earth เหลือวันเสาร์นี้อีกตอนสปอยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะจบลงแล้วได้ข่าวมาว่าซีซั่น5เขาโดนยกเลิกแต่ไม่เป็นไรเอาซีซั่นนี้ให้จบซะก่อนเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีเด็กทารกเยอะแยะเต็มบ้านพอนมฟิลที่ยังคงพูดจาและทำตัวปัญญาอ่อนก็ถูกสาวๆทุกคนหาว่าเขานั้นพูดจาเหยียดเพศฟิลก็บอกผมจะเหยียดเพศทำไมลูกผมก็เป็นผู้หญิงฟิลโดนว่าแบบนั้นเขาจึงหาหนทางในการพิสูจน์ตัวเองทางด้านหนุ่มทอดผู้รักเด็กของเราก็ดูเหมือนจะเล่นกับลูกของเอลิก้าจนเพลินแม่มาตามลูกไอ้ทอดก็เล่นเพลินมัวแต่อมตีนเด็กเธอเอาลูกกลับไปทอดก็ต้องบ่นกับเมลิซาว่าทำไมเธอต้องรีบเอาลูกไปด้วยเขากำลังสนุกเมลิซาก็บอกถ้าคุณอยากเล่นกับเด็กมากนักฉันมีทางออกให้คุณจากนั้นเธอก็ชี้ไปที่เจสเปอร์พอหนุ่มน้อยหน้านิ่งโลกส่วนตัวสูงทอดก็บอกเมลิซาว่าเขาไม่แน่ใจจะทำให้หนุ่มน้อยคนนี้มันเปิดใจได้ไหมแต่ทอดก็บอกว่าเขาจะลองดูสักตั้งต่อมาเราก็จะเห็นว่าแครอลนั้นเอาลูกมาให้เกลนั้นช่วยเลี้ยงเพราะว่าเกลนั้นเปรียบเสมือนแม่บุญธรรมของแครอลแต่เกลก็บอกว่าฉันช่วยดูได้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะต้องไปช่วยเลี้ยงลูกของเอลิก้าแม่สาวแครอลได้ยินดังนั้นเธอก็เริ่มน้อยใจหาว่ามีเวลาให้เด็กคนอื่นแต่ไม่มีเวลาให้หลานของตัวเองแต่จริงๆแล้วตอนนี้เกลกับเอลิก้านั้นคบกันถึงแม้จะไม่ได้แต่งงานแต่ทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมานานทางด้านพ่อหนุ่มทอดก็เริ่มไปชวนพ่อหนุ่มแจสเปอร์มาเล่นถึงแม้พ่อหนุ่มแจสเปอร์จะไม่ค่อยอยากเล่นกับเขาก็ตามทางด้านเอลิก้าก็มานั่งคุยกับเกลและดูเหมือนว่าเธอก็จะแอบน้อยใจเกลเหมือนกันที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานกับเธอเกลก็มาบอกเอลิก้าว่าแค่รักกันมันก็ดีอยู่แล้วฉันเคยแต่งงานมา3รอบแล้วมันไม่ช่วยให้ชีวิตคู่ของฉันดีขึ้นเลยแต่แม่สาวเอลิก้าก็ไม่รับฟังและยังคงงอนเกลต่อไปพ่อหนุ่มทอดก็พยายามมาสอนแจสเปอร์ให้เล่นโยนลับลูกเบสบอลแต่ดูเหมือนเด็กรุ่นใหม่อย่างแจสเปอร์จะไม่ค่อยชอบเล่นอะไรแบบนี้จากนั้นเขาก็มาสอนแจสเปอร์ให้โกนขนที่หลังของเขาดูเหมือนว่าทอดจะคลั่งไคล้การทำกิจกรรมแบบพอลูกโดยไม่ปรึกษาความสมัครใจไอ้หนุ่มน้อยแจสเปอร์เลยสักคำเช้าวันต่อมาเกลตื่นขึ้นมาดูแลลูกที่กำลังร้องและได้เห็นสาวคู่ขาอย่างเอลิก้านอนหลับอยู่กลางเตียงเธอมองไปก็รู้สึกว่านี่แหละคือผู้หญิงที่เธอจะใช้ชีวิตด้วยหลังจากเอลิก้าตื่นมาเกลจึงเข้าไปทำเซอร์ไพรส์เธอด้วยการขอเธอแต่งงานเพราะว่าเกลนั้นอยากอยู่กับเธอตลอดไปงานแต่งงานจึงถูกจัดขึ้นที่บ้านหลังนี้โดยมีทุกคนเป็นสักขีพยานทุกคนล้วนแต่ยินดีแต่มีแม่สาวแครอลที่ดูเหมือนจะไม่พอใจเพราะว่าเธอไม่อยากให้คนที่เธอต้องเรียกว่าแม่มาแต่งงานกับผู้หญิงแบบนี้เธอไม่ค่อยชอบที่งานเลี้ยงคืนนั้นทอดก็ได้ทำตัวเป็นพ่อของแจสเปอร์โดยการว่าเขาว่าแต่งตัวไม่สุภาพไม่เหมาะกับงานมงคลทอดดุแจสเปอร์อย่างกับมึงเป็นพ่อกูทำให้พนุ่มแจสเปอร์เดินง่อยๆกลับไปแครอลที่ตอนนี้น้อยใจว่าต่อจากนี้เกลก็คงไม่สนใจลูกแฝดของเธออีกแล้วแต่สุดท้ายเอลิก้าก็เข้ามาอธิบายเหตุผลให้เธอฟังและบอกว่าพวกเราจะช่วยเหลือกันไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามทางด้านทอดก็มาบ่นให้กับเมลิซาฟังว่าเขารู้สึกผิดเพราะอาจจะดุพ่อหนุ่มแจสเปอร์หนักเกินไปแต่แล้วทอดก็ได้เห็นว่าพ่อหนุ่มแจสเปอร์นั้นไม่เปลี่ยนชุดและใส่สูทลงมาทอดก็ดีใจมากที่ดูเหมือนแจสเปอร์จะเริ่มฟังเขาแต่ปรากฏว่าชื่นใจได้ไม่นานวันต่อมาหนุ่มน้อยแจสเปอร์ก็ทำให้ทอดต้องมีน้ำโหโดยการแอบเอารถออกไปขับเล่นทอดพยายามดุเขาแต่แจสเปอร์ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทางด้านสาวเมลิซาก็เริ่มรำคาญที่เธอต้องอยู่ในบ้านที่มีแต่เสียงเด็กร้องดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ชอบเด็กจริงๆทางด้านแม่ลูกอ่อนทั้ง2คนอย่างแครอลและเอลิก้าก็เริ่มเป็นห่วงลูกสาวของพวกเธอว่าโตมาแล้วจะหาผัวที่ไหนเอลิก้าเอ่ยปากก่อนว่าตอนนี้หนุ่มน้อยอย่างแจสเปอร์ก็ชอบมาเล่นกับลูกสาวเธออยู่ไม่ห่างแครอลได้ยินดังนั้นความวิตกจริตก็เกิดขึ้นในตัวเธอเหมือนกันแครอลจึงเริ่มปฏิบัติการจับคู่ตั้งแต่ลูกยังไม่ตั้งไข่โดยการให้หนุ่มน้อยแจสเปอร์มากินข้าวกับลูกแฝดของเธอทั้ง2คนตอนนั้นเอลิก้ามาเห็นก็ถามแครอลว่าทำอะไรแครอลก็บอกไม่มีอะไรแค่จัดเดทให้กับลูกของเธอเอลิก้าก็บอกลูกมึงยังพูดแบะแบะไม่ได้เลยจะจัดเดทให้แล้วเหรอแครอลเลยสวนเข้าให้ทีเธอยังจับคู่ให้ลูกของเธอได้เลยเอลิก้าก็มาบ่นให้เกลฟังเกลก็บอกว่าทำอย่างกับไม่รู้จักนิสัยแครอลเธอห้ามไปเล่นตามเกมของแครอลโดยเด็ดขาดแต่ดูเหมือนอีสาวแครอลได้ทีก็จะเอาใหญ่จับลูกตัวเองแต่งหน้าแล้วก็เอามาเล่นกับแจสเปอร์อีกแล้วทางด้านทอดก็ซึมๆที่เขาไม่สามารถพิชิตใจพ่อหนุ่มแจสเปอร์ได้ฟิลก็เลยมาสอนเคล็ดลับให้กับทอดแต่ก็อย่างที่รู้อะไรออกจากปากฟิลนั่นเชื่อไม่ค่อยได้วันต่อมาสาวเอลิก้าก็หักห้ามใจตัวเองไม่ไหวแล้วจะปล่อยให้แครอลและลูกของเธอทำคะแนนฝ่ายเดียวได้ยังไงเธอจัดการอุ้มลูกของเธอแล้วก็มาชวนแจสเปอร์ไปเล่นท่าทางแจสเปอร์ก็เริ่มหงุดหงิดพวกมึงจะอะไรกับกูนักหนาบางทีกูก็อยากเล่นคนเดียวบ้างทุกคนต่างรุมเร้าแจสเปอร์โดยไม่ถามเขาเลยว่าเขารู้สึกยังไงสุดท้ายเมลิซาก็ต้องมาเตือนสติทุกคนว่าเขาเป็นแค่เด็ก11ขวบได้โปรดปล่อยให้เขามีชีวิตของตัวเองบ้างทุกคนรู้สึกตัวและกำลังจะเดินไปขอโทษแจสเปอร์แต่ก็พบว่าตอนนี้แจสเปอร์ได้เก็บของและหายตัวไปแล้วด้วยความเป็นห่วงทุกคนจึงแยกย้ายกันออกตามหาและทันใดนั้นทอดกับฟิลก็ได้ยินเสียงหวอดังขึ้นจากเรือนจำแห่งหนึ่งพวกเขาสงสัยว่านั่นต้องเป็นแจสเปอร์แน่ๆแต่เราก็จะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตและติดอยู่ในคุกแห่งนี้จากนั้นหนังก็จะพาเราย้อนกลับไปรู้จักกับอดีตของพ่อหนุ่มนักโทษคนนี้เขามีชื่อว่า
อข่าวเป็นหนุ่มฆาตกรโรคจิตที่พิษสมัยในร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะผมขนเล็บฟันหนังอย่าพลาดมานะกูแทะหมดแม้ภายนอกเขาจะดูเป็นหนุ่มติ๋มหงิมๆร้ายพิษภัยแต่มองไปในไมโครเวฟแม่มีหัวคนอยู่เช้าวันต่อมาเขาพาหมาออกมาเดินที่หน้าบ้านก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจนำกำลังมาบุกล้อมบ้านของเขาไว้อยู่ไม่ได้แล้วจังไดหนีไปเม็กซิโกแต่สุดท้ายเขาก็อดไม่ได้ที่จะกลับมาฆ่าคนอีกครั้งแต่โชคดีที่ครั้งนี้เหยื่อไหวตัวทันเพราะไปเห็นหัวคนในตู้เย็นเขาซะก่อนพอหนุ่มขาวพยายามหนีแล้วแต่สุดท้ายเขาก็โดนจับถูกจับตัวส่งกลับมาติดอยู่ในคุกแห่งนี้วันนั้นเองขณะที่เขาวางแผนจะฆ่านักโทษอีกคนแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นนักโทษรายนั้นก็ล้มลงไปเสียชีวิตใช่แล้วนั่นก็คือช่วงเวลาที่ไวรัสเริ่มระบาดจนเวลาผ่านไปตอนนี้เหลือแต่เขากับผู้คุมอีกคนที่ยังรอดชีวิตจากไวรัสมรณะเขากับผู้คุมเริ่มสนิทกันเหมือนเพื่อนแต่ผู้คุมรายนี้ก็ไม่ลืมที่จะเซฟตัวเองจากฆาตกรต่อเนื่องสุดโรคจิตแต่แล้ววันเวลาผ่านไปผู้คุมรายนั้นก็มาบอกกับเขาว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะมาทำงานเขาจะทิ้งอาหารและเชือกสำหรับผูกคอไว้ที่หน้าห้องที่เหลือก็ให้พระเจ้าตัดสินว่านายจะมีชีวิตรอดต่อไปหรือเปล่าก่อนผู้คุมคนนั้นจะจากไปข่าวก็ได้ขอจับมือกับผู้คุมคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายและเขาก็ได้อาศัยจังหวะนั้นฆ่าผู้คุมและแย่งกุญแจมาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มีรหัสที่จะเปิดประตูออกไปเขาพยายามทำทุกวิถีทางในการหนีออกจากคุกแต่สุดท้ายมันก็ล้มเหลววันเวลาผ่านไปจนข่าวหมดกำลังใจที่จะอยู่ต่อวันนั้นเขากำลังตัดสินใจที่จะผูกคอตายแต่แล้วก็ได้ยินเสียงบีบแตรและเสียงตะโกนหาแจสเปอร์ของฟิลและทอดเขารีบวิ่งไปเอาหวอมาปั่นและนั่นเองคือเสียงที่ฟิลกับทอดได้ยินฟิลกับทอดมาถึงก็รีบวิ่งเข้าไปในเรือนจำหวังว่าจะได้เจอตัวแจสเปอร์ที่นี่แต่แล้วเขากลับได้พบกับข่าวที่ตอนนี้สลัดคราบนักโทษออกจนหมดเอาชุดผู้คุมมาใส่และปลอมตัวว่าเป็นคนดีถ้าอยากดีกว่านี้ต้องใส่เสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อผู้คุมหลังจากนั้นฟิลและทอดก็พาข่าวกลับไปที่บ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่อหนุ่มหน้าติ๋มคนนี้เขาอันตรายแค่ไหนข่าวได้โกหกบอกว่าเขานั้นเป็นผู้คุมลืมรหัสและติดอยู่ในคุกมานานหลายปีสมาชิกทุกคนก็เชื่อโดยไม่เอะใจเช้าวันต่อมาเกลนั้นโดนที่ม้วนผมนั้นจี้นิ้วทำให้เกิดเป็นแผลผู้พองไอ้ข่าวจมูกไวได้กินเนื้อมนุษย์ไม่จึงรีบเดินมาดูพอเห็นแผลของเกลอาการอยากแดกเนื้อคนของมันก็เริ่มกำเริบแต่มันก็พยายามหักห้ามใจเพราะในใจลึกๆยังไงมันก็ยังอยากเป็นคนดีข่าวนั้นมีท่าทางแปลกๆจนฟิลนั้นเริ่มสงสัยในตัวข่าวอยู่ไม่น้อยส่วนการค้นหาตัวแจสเปอร์นั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปแต่ดูเหมือนสาวมาริซ่านั้นจะไม่สนใจออกไปตามหาด้วยอีกทั้งยังบอกให้ทุกคนนั้นเลิกออกตามหาแจสเปอร์ได้แล้วที่เขาหนีไปก็เพราะพวกคุณนั่นแหละเป็นตัวการเดี๋ยวเขาสบายใจเขาก็คงกลับมาเองแต่คนอื่นๆก็ยืนยันว่าจะตามหาแจสเปอร์ต่อไปทางด้านฆาตกรโรคจิตของเราก็มาตามหาเกลที่ห้องแต่ก็ไม่พบเธอแถมยังโดนไอ้ฟิลสะกดรอยตามฟิลรู้สึกว่าพ่อหนุ่มคาวมีพิรุธอย่างเห็นได้ชัดเขาจึงพยายามจับตาดูอยู่ไม่ห่างฟิลได้แอบมาเตือนสมาชิกคนอื่นๆภายในบ้านว่าเขารู้สึกว่าพ่อหนุ่มคาวคนนี้มีอะไรแปลกๆแต่ก็ไม่มีใครเลยที่เห็นด้วยกับเขาแถมยังว่าฟิลนั้นมองคนผิดมาโดยตลอดวันต่อมาฟิลจึงพยายามที่จะเปิดใจและเข้าไปทำความรู้จักกับคาวแต่ฟิลก็ได้แอบเห็นว่าคาวกำลังแอบดูดน้ำเหลืองจากพลาสเตอร์แปะแผลที่ใช้แล้วต่อมาอาการของไอ้คาวก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมันกำลังวางแผนชวนเกลไปวาดรูปมันคงคิดที่กำลังจะฆ่าเธออยู่เป็นแน่จากนั้นเราก็จะเห็นว่าเมลิซาแอบขับรถออกมาที่สะพานทิ้งเสบียงอาหารไว้และหนุ่มแจสเปอร์ก็ปีนออกมารับเธอรู้มาตลอดว่าแจสเปอร์นั้นอยู่ที่ไหนและเป็นคนคอยส่งเสบียงให้หนุ่มน้อยคนนี้ต่อมาฟิลก็ได้มาบอกกับทอดว่าเขาแอบเห็นคาวกินปัตเตอร์ยาที่ใช้แล้วและรู้สึกว่าไอ้หมอนี่มันต้องไม่ปกติอย่างแน่นอนทั้งสองหนุ่มจึงวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างตอนนั้นไอ้คาวมันกำลังลวงเกลไปวาดรูปเพื่อที่จะฆ่าแต่พอถึงเวลาหยิบมีดขึ้นมาความดีในตัวมันก็ห้ามไว้มันรีบขอตัวออกไปสงบสติอารมณ์ตอนนั้นฟิลกับทอดที่วิ่งตามมาหาคาวรู้ว่าเขาเพิ่งขับรถออกไปจึงได้สะกดรอยตามไปพอหนุ่มคาวสามารถหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ฆ่าคนได้แต่แล้วตอนนั้นเขาก็พบกับสุสานเขาอดใจไม่ได้ที่จะบุกเข้าไปขุดหลุมศพโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ฟิลกับทอดแอบสะกดรอยตามเข้ามาอยู่ทั้งสองคนก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้เขาถึงกับอ้าปากค้างนั่นก็คือไอ้คาวได้หยิบชิ้นส่วนของศพนั้นขึ้นมากินทั้งสองคนเห็นก็ถึงกับอ้วกแตกและรีบวิ่งหนีออกจากที่นั่นทั้งสองคนรีบร้อนกลับไปถึงบ้านและบอกสมาชิกทุกคนว่าพวกเขาได้เห็นอะไรแต่พวกสาวๆก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ทั้งสองคนพูดตอนนั้นเองคาวก็ขับรถกลับมาถึงบ้านฟิลกับทอดก็ไปหยิบข้าวของมาไว้ป้องกันตัวและพอเขาเดินเข้ามาฟิลก็ได้ถามเขาว่านายไปทำอะไรที่สุสานพอสิ่งที่ฉันกับทอดเห็นนั่นก็คือนายไปขุดศพขึ้นมาแทะดูดกระดูกเป็นต้มเล้งเลยอีห่าแทนที่พ่อหนุ่มคาวจะโกหกเพื่อเอาตัวรอดเหมือนเดิมคราวนี้เขากลับยอมรับว่าเขาขุดศพขึ้นมาแทะจริงๆแท้จริงแล้วเขานั้นชื่อคาวและเขาเป็นฆาตกรโรคจิตเขาเก็บความลับนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วจึงได้พูดความจริงออกมาทุกคนก็ถึงกับยืนงงกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินไม่เป็นอนอนกันแล้วคืนนี้พวกเขาจึงจับคาวใส่ชุดรัดมือและเริ่มสอบสวนว่าคาวเป็นใครมาจากไหนคาวยอมรับว่าเขามีความคิดอยากจะฆ่าทุกคนแต่เขากำลังต่อสู้กับปีศาจร้ายในหัวทุกคนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะฆ่าคาวทิ้งพวกเขาจึงพาคาวกลับไปที่คุกที่เดิมและล็อกประตูไว้จากด้านนอกไม่ให้คาวหลุดออกมาได้จากนั้นเมื่อสองหนุ่มกลับมาถึงบ้านก็ได้พบว่ามาริซ่ากำลังจะออกไปข้างนอกคนเด
เดียวอีกแล้วเธออ้างว่าเธอมีของส่วนตัวที่จะต้องไปเอาแต่แท้จริงแล้วเธอนั่นเองที่คอยมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพ่อหนุ่มแจสเปอร์เธอพยายามถามหนุ่มน้อยแจสเปอร์ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับไปเธอบอกว่าทอดนั้นคิดถึงนายแต่ดูเหมือนแจสเปอร์ก็ยังมีความสุขกับการที่เขาได้อยู่คนเดียววันต่อมาขณะที่ทอดออกไปตามหาแจสเปอร์แถวเรือนจำเขาก็ได้เห็นว่าประตูที่เขาล็อกไว้มันได้ถูกเปิดออกและป่านนี้ฆาตกรโรคจิตอย่างคาวก็คงหลุดออกมาแล้วทอดรีบกลับไปบอกข่าวนี้กับทุกคนมาริซาได้ยินดังนั้นก็อดเป็นห่วงแจสเปอร์ไม่ได้จนเผลอหลุดปากไปว่าเธอรู้ว่าแจสเปอร์นั้นอยู่ที่ไหนแถมยังเป็นคนที่คอยส่งข้าวส่งน้ำให้เขามาโดยตลอดอยู่ดีๆตอนนั้นเองเสียงเป็นโนก็ดังขึ้นเราก็จะเห็นว่าพ่อหนุ่มคาวเขากลับมาที่นี่ทุกคนก็เลยตัดสินใจจับเขาขังอีกครั้งคาวบอกว่าเขานั้นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่รู้ว่ายังไงคงทำไม่ได้เขาจึงบอกให้ทุกคนนั้นฆ่าเขาซะสมาชิกทุกคนก็เลยมาตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนลงมือทุกคนเกี่ยงกันก็เลยต้องใช้วิธีจับไม้สั้นไม้ยาวและคนที่จับได้ไม้สั้นที่สุดนั้นก็คือแคร์เราเธอทำใจไม่ได้ที่จะต้องเป็นคนลงมือฆ่าคนฟิลรู้ดีว่าแคร์เรารู้สึกยังไงเขาจึงอาสาทำหน้าที่นี้แทนเธอฟิลจัดเตรียมโลงไว้ให้คาวอย่างดีขณะที่ฟิลกำลังเตรียมตัวจะลงมือฆ่าคาวคาวก็ได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเล่นลูบิกที่เขาเจอตกอยู่ภายในบ้านหมุนไปหมุนมาขณะที่ฟิลนับถอยหลังพอนับเสร็จตอนนั้นลูบิกก็เกิดระเบิดออกและเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วระเบิดถูกซ่อนอยู่ในลูบิกนั่นเองชิ้นส่วนด้านบนของคาวนั้นถูกแรงระเบิดออกไม่มีชิ้นดีต่อมาสมาชิกทุกคนก็ยังใจดีจัดพิธีศพให้กับคาวแคร์เรานั้นเทเล็บและหนังตีนของไอ้ฟิลให้เป็นที่ระลึกกับคาวไว้ไปแทะเล่นในนรกในระหว่างพิธีศพนั้นเป็นครั้งแรกที่เกลขอบคุณฟิลจากใจเพราะเขาเป็นคนแรกที่สงสัยในตัวของคาวถ้าไม่ได้เขาป่านนี้ทุกคนอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้ฟิลรู้สึกดีใจมากในที่สุดเขาก็ดูเหมือนจะได้การยอมรับกลับมาอีกแล้วทางด้านทอดก็ยังคงทะเลาะกับเมลิซาเรื่องที่เธอปกปิดเขาว่าแจสเปอร์อยู่ที่ไหนทอดพยายามถามยังไงเธอก็ไม่ยอมบอกวันต่อมาพ่อหนุ่มฟิลของเราก็ทำดีอย่างต่อเนื่องเขาทำความสะอาดบ้านแถมยังเลิกเล่นมุกเสี่ยวๆจนทำให้แคร์เรากับเอลิก้าถึงกับแปลกใจในตัวตนใหม่ของเขาเกลเริ่มรู้สึกดีกับฟิลมากขึ้นเพราะเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ทางด้านทอดที่ทำยังไงเมลิซาก็ไม่ยอมบอกที่อยู่ของแจสเปอร์ก็ได้ตัดสินใจแอบนอนอยู่ที่หลังรถขณะที่เมลิซาขับรถออกมาหาแจสเปอร์และเขาก็ได้รู้แล้วว่าตอนนี้แจสเปอร์นั้นอยู่ที่ไหนเขาได้แอบสะกดรอยตามไประหว่างที่เมลิซาลงไปคุยกับแจสเปอร์และได้เห็นว่าเมลิซาพยายามโน้มน้าวแจสเปอร์แค่ไหนในการให้เขากลับไปอยู่ที่บ้านพอเมลิซาเดินกลับมาที่รถก็ได้พบว่าทอดรอเธออยู่ที่นั่นอยู่แล้วเมลิซาโมโหทอดที่แอบตามเธอมาแต่ก่อนที่เธอจะว่าอะไรทอดก็ได้เอ่ยปากชมเมลิซาถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากเป็นแม่ขนาดไหนแต่เธอก็ทำหน้าที่นี้กับแจสเปอร์ได้ดีมากผิดกับเขาที่อยากเป็นพ่อแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องทางด้านฟิลก็ได้มาดื่มไวน์กับเกลก็รู้สึกดีที่เห็นว่าฟิลเปลี่ยนไปและได้บอกเขาว่าตอนนี้ความรู้สึกของพวกเรานั้นมากกว่าเพื่อนเกลนั้นจะสื่อว่าพวกเรานั้นเป็นเหมือนครอบครัวแต่ไอ้ฟิลนั้นมันก็ยังโง่เหมือนเดิมนึกว่าเกลต้องการจะเล่นชู้กับมันมันก็รีบดึงแขนกลับและขอตัวกลับไปหาแคร์เราสุดท้ายมันก็มาฟ้องแคร์เราว่าเกลพยายามจะมีอะไรกับมันเกลก็บอกว่ากูนึกว่ามึงจะเลิกโง่แล้วซะอีกสุดท้ายมึงก็โง่เหมือนเดิมกูระเบื่อมึงจริงๆทางด้านมาริซาก็ได้มาบอกข่าวดีกับทอดเพราะเธอเห็นว่าทอดต้องการมีลูกเป็นอย่างมากเธอจึงบอกว่าจะให้ทอดมีลูกแต่ไม่ใช่กับเธอสุดท้ายคู่ของทอดกับเมลิซาก็ได้ไปคุยอะไรบางอย่างกับเอลิก้าพอหนุ่มทอดจะได้มีลูกสมใจอยากเขาหรือไม่แจสเปอร์จะกลับมาอยู่บ้านเมื่อไหร่ติดตามชมได้ในตอนสุดท้ายของซีรีส์ชุด The Last Man on Earth ภาคที่4เป็นยังไงกันบ้างครับเหลืออีกเพียงแค่ตอนเดียวเราก็จะได้ถึงจุดจบของซีซั่นนี้กันแล้วเป็นที่น่าเสียดายที่ซีซั่น5นั้นโดนดองต่อไปอยากจะดูเป็นซีรีส์หรือหนังใหญ่ก็คอมเมนต์บอกกันได้อยากจะดูเรื่องอะไรก็อย่าลืมแนะนำกันมาก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้ผมมีกำลังใจทำคลิปกันต่อไปแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ